สวัสดีครับพวกเราคุณ12จาก22ดีครับจากเพลงที่ได้รับมาไม่ได้ฟังก็ทำให้รู้สึกถึงความหม่นหมองความเศร้าใจความน่าพิศวงหรือความลึกลับครับด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดธีมของภาพที่นำมาเสนอคือความเศร้าความสิ้นหวังและการรอคอยครับไปที่ภาพที่1กันเลยครับครับภาพแรกนะครับมีชื่อว่าเซลลิงนะครับวาดโดยโทมัสอิกกินนะครับโดยอิกกินเนี่ยเป็นคนที่เป็นช่างภาพที่ช่างภาพแล้วก็ช่างเขียนนะครับที่วาดรูปเหมือนนะครับของเพื่อนเขาหรือว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยยังทำกิจกรรมต่างๆครับโดยรูปที่เขาวาดออกมาเนี่ยเป็นกิจกรรมของเพื่อนเขาที่กำลังล่องเรือนะครับแต่ว่าเมื่อผมเนี่ยนำมาตีความเนี่ยก็ตีความบอกว่ากำลังผู้ชายกำลังโดดเดี่ยวอยู่ล่องเรือโดดเดี่ยวอยู่กลางทะเลนั่นเองครับมันดูรู้สึกว่าโดดเดี่ยวลำพังในจุดหมายนั่นเองครับต่อไปรูปที่สองนะครับรูปที่สองนะครับรูปของจะมีรูปเป็นรูปที่ชื่อว่า Sun Baker นะครับเป็นรูปของ Max Duplain นะครับเป็นภาพถ่ายนะครับรูปนี้นะครับผู้เขียนต้องการจะสื่อให้เห็นถึงผู้ชายหนุ่มที่ไม่มีแบบแผลหรือว่าการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นเพียงชายหนุ่มที่ต้องการที่จะพักผ่อนในการนอนอาบแดดริมทะเลเพียงเท่านั้นครับแล้วเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องของเราตรงที่ว่าอันเนี้ยของผมตีความว่าเป็นแบบแสดงความอ่อนล้าเนี่ยจากการที่ขาดน้ำแล้วก็การสิ้นหวังที่อยู่ที่ติดอยู่ในทะเลครับรูปต่อไปครับภาพที่3คือภาพ The Potato Eater ครับศิลปินชื่อวินเซนต์แวนโกครับเป็นภาพที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นกรรมกรรับจ้างในเมืองฐานหินครับซึ่งมีฐานะยากจนทั้งหมดกำลังรับประทานอาหารซึ่งก็คือมันฝรั่งครับเป็นอาหารที่มีราคาถูกที่สุดที่ประชาชนผู้ยากไร้ในยุโรปส่วนมากกินกันทุกมื้อครับจะเห็นได้ว่าสีหน้าของผู้คนที่กำลังกินมันฝรั่งครับหดหู่และท้อต่อสภาพความเป็นอยู่ของตนครับสำหรับการตีความนะครับตอนที่เห็นภาพนี้ก็ได้ตีความจากสีหน้าของคนในภาพได้ว่ากำลังอยู่กับการรอคอยที่สิ้นหวังจึงนำภาพนี้มาเป็นตัวแทนของฉากที่คนในครอบครัวกำลังรอคอยการกลับมาของคนไปที่ไปล่องเรือนะครับต่อมานะครับเป็นภาพ The Lifeline นะครับของ Winslow Homer นะครับเป็นภาพที่ผู้เขียนต้องการเป็นภาพที่วาดด้วยสีน้ำมันนะครับผู้เขียนต้องการที่จะให้เห็นถึงการลำเลียงผู้บาดเจ็บที่อยู่บนเรือหรือว่าสถานที่ที่ยากลำบากนะครับด้วยเชือกเพียงเส้นเดียวครับอันนี้ถือว่าต้องการจะช่วยเห็นว่าเชือกนี้เป็นนวัตกรรมในการช่วยชีวิตของคนหลายๆคนเป็นสิ่งแรกๆของโลกเลยต้องการที่จะสื่อให้เห็นความสำคัญตรงนี้ครับส่วนการตีความของผมนะครับจะตัวรูปแล้วก็เนื้อเรื่องของเรานะครับแสดงให้เห็นถึงตอนที่มีคนเข้าไปช่วยเหลือคนคนนี้นะครับจากที่ที่ยากลำบากหรือในการทะเลครับเพื่อกลับมายังบ้านนะครับแต่สภาพของคนที่ช่วยเหลือมานี้ค่อนข้างที่จะดูเหนื่อยแล้วก็จะไม่มีสติแล้วรูปต่อไปภาพต่อไปครับคือภาพDead in the Sick Room ครับศิลปินโดย Edward Munch ครับเป็นภาพเหตุการณ์ในชีวิตจริงของตัวศิลปินเองครับในภาพเป็นเหตุการณ์การเสียชีวิตของน้องสาวศิลปินซึ่งเสียชีวิตจากวัณโรคครับคนในครอบครัวกระจัดกระจายไปทั่วห้องและทุกคนได้แต่ก้มหน้าไม่มีใครมองหน้าหรือสนทนาใดๆกันเลยครับเหมือนกับว่าพวกเขาถูกขังอยู่ในโลกแห่งความเศร้าโดดเดี่ยวด้วยตัวของเขาเองนะครับในการตีความตอนที่เห็นภาพครั้งแรกก็สังเกตได้จากสีหน้าของแต่ละคนว่ากำลังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจรู้สึกได้ถึงว่าทุกคนกำลังสูญเสียอะไรไปบางอย่างครับจึงนำภาพนี้มาแทนฉากการเสียชีวิตของคนที่ออกไปล่องเรือและผู้คนในครอบครัวที่กำลังโศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียคนในครอบครัวไปครับภาพนี้ชื่อแห่งเอเซตี้ที่วาดโดยเอ็ดเวิร์ดมันนะครับก็เป็นภาพที่เขาต้องการสื่อ
ความกังวลอย่างรุนแรงของตัวเขาที่เขาต้องการแสดงสื่อถึงออกมาถึงความแตกต่างระหว่างความกังวลกับความกลัวนะครับตัวที่ความกังวลนั้นมันเป็นความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นที่ในทุนแล้วจะครอบงำเราในทุนโดยจากการตีความจากเนื้อเรื่องก็คือจากภาพหน้าตาตัวละครดูแบบว่าเศร้าที่ทำให้รู้สึกถึงความต้องคนที่จากไปโดยสื่อถึงการกระบวนเนี่ยภาพต่อมาครับชื่อว่าซารีไหนที่วาดโดยเอ็ดเวิร์ดมาครับเป็นภาพวาดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายหน้าบ้านของเขาที่ได้รับแสงสว่างจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวก็จะพบเห็นเงาของคนที่อยู่ตรงตีนสะพานที่แสดงออกถึงความเหงาเมื่อที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายโดยในตอนที่เขาเรื่องว่าภาพนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครของจอห์นแกเบอร์บุ๊กแมนที่สุดท้ายแล้วตัวละครนั้นก็ตายอย่างน่าเศร้าจากการตีความจากเนื้อเรื่องก็คือภาพมันดูตัวเดียวหรือว่าแบบอ้างว้างไม่เกิดการตายที่ขึ้นสวรรค์ไปในครั้งนี้อะครับคือได้3ข้อหลักๆครับก็คือได้เห็นว่าในภาพเดียวกันหากผู้คนมองในมุมมองที่ต่างกันก็จะได้ความหมายของภาพที่ต่างกันออกไปครับข้อที่2ก็คือได้ฝึกการเรียบเรียงเรื่องราวรวมถึงการปฏิปต่อเหตุการณ์ของแต่ละภาพให้เชื่อมโยงกันครับข้อสุดท้ายก็คือการได้ฝึกตีความของสิ่งที่เห็นหรือได้ยินครับกลุ่มของเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ